าวง BNK48 ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นสาวไทยทั้งหมดแต่มีดีกรีเป็นวงน้องของ AKB48 ไอดอลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่กัดฟันฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งร้องทั้งเต้นมานานกว่า5เดือนล่าสุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนๆค่ะทำเอาทั้ง16สาวขาแดนซ์รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะงานนี้สาวๆ BNK48 เลยฝากบอกแฟนๆว่าถ้าอยากจะสบตากับพวกเธออย่างใกล้ชิดก็มาเจอกันได้ที่งาน Night The Ten Award วันที่8มิถุนายนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะครับหน้ามาเหมือนกันจะบอกว่าถึงว่าเป็นวงน้องแต่ก็ความคาวอี้แบบไม่แพ้กันเลยอ่ะ